ครับมาต่อกันจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปนี้หลังจากที่เราประกอบซีนปั๊มน้ำเป็นที่รู้แล้วเราจะมาประกอบทุกอย่างเข้าที่เดิมนะครับแรกเลยใส่แกนสตาร์ทใส่แกนสตาร์ทนิดนึงแล้วเราจะใส่ปลากิ่นปลากิ่นก็ทากาวหน่อยนะครับมันจะได้มีเลื่อนออกจากตำแหน่งเวลาเรากดแข็งเราจะใส่บริเวณนี้ก็จะมีลูกปืนนะครับฉะนั้นก็ขายไม่ได้ครับตัวเตะขาดครับแล้วก็ประกบได้เลยครับเพื่อนระวังเฟืองตัวนี้มันจะไปเบียดกันกับเฟืองปั๊มตัวนี้นะครับต้องเล็งครับดีนะครับที่ใส่ก็ไม่ยากครับเฟืองปั๊มมันจะดินดินได้เราโยกตัวนี้มันก็จะโยกตัวนี้ช่วยมันก็จะเข้าสนิทก็มันมีหลายขนาดครับใส่ให้ถูกเลือกให้ถูกนะครับอ
แล้วก็ทาเกาตามขอบอูริงนิดนึงครับอันนี้ทำตามงบประมาณของลูกค้าครับไม่ได้ทำตามใจช่างครับคันนี้ครับทำตามใจลูกค้าตามใจช่างเนี่ยเตรียมทุกอย่างครับน้ำมันเครื่องครับเดี๋ยวจะเติมน้ำแล้วก็สตาร์ทเพื่อนๆคุมไปพร้อมๆกันเลยยาหม้อน้ำครับให้สีนี้ครับอ
ใช้เยอะพอสมควรครับเป็นครั้งแรกเติมจนมันล้นนะครับจนมันเต็มแล้วปิดฝาแล้วปิดฝานะครับเดี๋ยวมารอชมกันครับมันจะมีน้ำอยู่ออกจากบริเวณนี้หรือเปล่าสตาร์ทเครื่องพร้อมกันเลยนะครับ
นี้ครับเพื่อนเป็นอันเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนซีนปั๊มน้ำครับก็หวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้เพื่อนได้อีกแนวทางนึงขอบคุณครับ